ดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของอาเซียนเราอัพกับไทยพระบิก้าพอดแคสต์ค่ะพบกับดิฉันอเทตยาศิลปะเจริญนะคะเราจะมาเราอัพข่าวสารทางด้านการค้าการลงทุนกับตัวจริงเสียงจริงในอาเซียนประเทศอาเซียน10ประเทศของเรานะคะวันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปคุยกับคุณกิจรัตน์ก้อนเทียนค่ะ Managing Director of Southeast Asia Law Office นะคะไปเจาะลึกกันเพราะว่าตอนนี้สปป.ลาวเขาจะมีการปฏิรูปกฎหมาย FDI นะคะกฎหมายที่จะดึงเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้าไปในสปป.ลาวว่าตอนนี้ปัจจุบันกฎหมาย FDI เป็นยังไงบ้างแล้วก็จะมีการไปตีรูปที่จุดไหนแล้วก็จะมีประโยชน์ต่อนักลงทุนอย่างไรบ้างด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาคุยกันในช่วงที่2ค่ะแต่ว่าช่วงแรกนี้นะคะมาอัปเดตข่าวสารกันก่อนนะคะพาไปกันที่เวียดนามค่ะมาดูความเคลื่อนไหวของบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ของเวียดนามนะคะวินกรุ๊ปนะคะตอนนี้เขาออกมาประกาศว่าจะพับกิจการสมาร์ทโฟนแล้วก็จะไปทุ่มกำลังการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแทนวินกรุ๊ปนะคะเป็นกลุ่มบริษัทเอกชนรายใหญ่ที่สุดของเวียดนามประกาศว่าจะหยุดการผลิตสมาร์ทโฟนแล้วก็โทรทัศน์โดยจะไปมุ่งเน้นการผลิตอุปกรณ์สำหรับรถยนต์ VinFast ของบริษัทแทนภายใต้ชื่อบริษัท VinSmart ค่ะที่ตั้งขึ้นเมื่อเกือบ3ปีที่แล้วจะเริ่มผลิตระบบinfotainment สำหรับรถยนต์ VinFast เพื่อให้รถยนต์ของบริษัทนั้นสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้มากขึ้นอันนี้เป็นการแถลงของ VinGroup นะคะนอกจากนี้บริษัท VinSmart เนี่ยเขาจะวิจัยจะออกแบบแล้วก็จะผลิตเครื่องยนต์ไฟฟ้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็แบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่เป็นของท้องถิ่นรวมถึงการผลักดันการวิจัยเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆสำหรับเมืองอัจฉริยะแล้วก็บ้านอัจฉริยะด้วยนะคะทางด้านของรองประธานแล้วก็ CEO ของ VinGroup เนี่ยเขาออกมาบอกนะคะว่าการผลิตสมาร์ทโฟนหรือว่าสมาร์ททีวีเนี่ยจะไม่นำมาซึ่งความก้าวหน้าหรือว่าการสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ใช้งานต่อไปได้อีกแต่ว่าการพัฒนารถยนต์อัจฉริยะสมาร์ทโฮมหรือว่าสมาร์ทซิตี้อันนี้แหละจะนำประโยชน์มาสู่มนุษยชาติเพราะฉะนั้นบริษัทจึงต้องการที่จะทุ่มเททรัพยากรทั้งหมดของบริษัทไปสู่สิ่งนี้ค่ะบริษัทวินสมาร์ทนะคะจะยังคงผลิตโทรทัศน์แล้วก็สมาร์ทโฟนให้ครบวงจรผลิตภัณฑ์หลังจากนั้นส่วนหนึ่งของโรงงานวินสมาร์ทก็จะถูกใช้เป็นที่ผลิตภัณฑ์ของหุ้นส่วนและก็ส่วนที่เหลือจะถูกขยายเพื่อผลิตภัณฑ์ใหม่ของตัวเองนับตั้งแต่บริษัทก่อตั้งขึ้นในเดือนมิถุนายนปี62นะคะวินสมาร์ทเนี่ยเขาเปิดตัวสมาร์ทโฟนไป19รุ่นนะคะแล้วก็โทรทัศน์อีก5รุ่นด้วยกันออกสู่ตลาดค่ะอันนี้คือความเคลื่อนไหวของบริษัทยักษ์ใหญ่ของเวียดนามที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดนะคะในเครือของวินกรุ๊ปค่ะแล้วก็วินสมาร์ทด้วยที่จะไปทุ่มกำลังการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าให้มากขึ้นค่ะมาที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะตอนนี้เขามีแนวทางจะหารายได้เข้าประเทศอีกช่องทางหนึ่งด้วยการคิดภาษีคนที่ซื้อคนที่ขายคริปโตเคอเรนซีนะคะทางการอินโดนีเซียกำลังหารือแล้วก็วางแผนจะคิดภาษีจากบุคคลที่ได้กำไรจากการซื้อการขายคริปโตเคอเรนซีเพื่อจะเอารายได้ส่วนนี้เข้าประเทศค่ะการคิดภาษีนี้นะคะก็คือการซื้อการขายเงินสกุลดิจิตอลค่ะอย่างบิตคอยอีเธอเรียมนะคะหลังจากรัฐบาลเนี่ยต้องหารายได้เพิ่มช่วงที่กำลังเจอกับการระบาดของโควิด-19 นะคะทางโฆษกสำนักงานสรรพากรของอินโดนีเซียบอกว่าตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนหารือถึงการคิดภาษีจากกำไรที่มาจากการซื้อแล้วก็การขายคริปโตเคอเรนซีถ้าเกิดบุคคลที่ทำการซื้อแล้วก็ขายคริปโตเคอเรนซีได้กำไรจากส่วนต่างราคาจากการทำธุรกรรมเนี่ยจะถือว่าต้องคิดภาษีเงินได้จากกำไรตรงนี้ด้วยนะคะก่อนหน้านี้ทางการอินโดนีเซียค่ะได้แบนการใช้คริปโตเคอเรนซีสำหรับการใช้จ่ายแทนเงินสดแต่ยังคงสามารถทำการซื้อขายต่างๆได้แต่ว่าตอนนี้ตลาดคริปโตภายในประเทศของอินโดนีเซียเนี่ยกำลังเติบโตอย่างมากค่ะแพลตฟอร์มการซื้อขายนะคะสัญชาติอินโดนีเซียอย่างอินโดนีเซียDEXเนี่ยนะคะบอกว่าตอนนี้มีสมาชิกที่แอคทีฟบนแพลตฟอร์มเนี่ยมากถึง3ล้านคนด้วยกันแต่ว่าตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาหลายประเทศทั่วโลกค่ะดำเนินการร่างกฎหมายเพื่อเข้าควบคุมตลาดคริปโตหรือได้ออกกฎหมายไปแล้วหรือบางประเทศก็ออกกฎหมายให้เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายไปเลยขนาดเดียวกันตลาดคริปโตทั่วโลกยังคงเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็มูลค่าของคริปโตเนี่ยอย่างบิตคอยอีเธอเรียมหรือว่าดอจคอยเนี่ยก็ยังพุ่งสูงขึ้นเช่นกันนะคะอันนี้ทางอินโดนีเซียก็จะหารายได้เข้าประเทศด้วยการเก็บภาษีจากกำไรของการซื้อขายคริปโตเคอเรนซีแล้วนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันว่าเขาจะเริ่มดำเนินการเมื่อไหร่อย่างไรแล้วก็สัดส่วนเป็นยังไงมีรายละเอียดเดี๋ยวจะนำมาฝากกันนะคะ
มาดูกันที่เรื่องใหญ่ของอาเซียนค่ะปัญหาในประเทศพม่านะคะแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจการค้าการลงทุนตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างมีหลายปัญหาที่เจอแล้วก็มีข่าวเป็นรายวันเลยนะคะวันนี้รวบรวมความเคลื่อนไหวปัญหาที่เกิดขึ้นในวงการธุรกิจในการลงทุนแล้วก็เศรษฐกิจของพม่ามาฝากกันว่าตอนนี้เริ่มที่จะมีปัญหาใดๆบ้างแล้วก็แนวทางแก้ไขเขาจะเป็นอย่างไรนะคะเศรษฐกิจของพม่าเองเนี่ยกำลังเจอกับความเสี่ยงสำคัญของการล่มสลายแล้วก็ความยากจนชนิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตั้งแต่ปี2548ค่ะหลังจากมีการรัฐประหารในวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาถ้าพูดผ่านไปช่วง10ปีที่ผ่านมานะคะเศรษฐกิจพม่าเนี่ยเขาโตเฉลี่ยเกิน 6% แต่ในปีนี้ธนาคารโลกคาดการณ์ว่าจะหดตัว 10% เป็นผลมาจากการรัฐประหารนะคะแล้วก็เป็นการหดตัวมากที่สุดในเอเชียที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อยู่แล้วพม่าเนี่ยซึ่งเคยเป็นประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตเร็วที่สุดนะคะในอาเซียนการลงทุนเนี่ยกลับแห้งไปตอนนี้โครงการระหว่างประเทศแน่นอนว่าหยุดชะงักนะคะแล้วก็มีการระงับการดำเนินการทำให้ผู้คนหลายล้านคนเนี่ยต้องเจอกับภาวะขาดแคลนอาหารแล้วก็ตกอยู่ในความยากจนตอนนี้รัฐบาลพม่าเองเขาก็พยายามหลายครั้งนะคะที่จะเริ่มต้นเศรษฐกิจใหม่รวมถึงการไปบอกกับนายจ้างแล้วก็อ้างว่าธุรกิจเนี่ยยังคงดำเนินการตามปกติแต่ว่าการเคลื่อนไหวของรัฐบาลทหารเนี่ยก็เจอกับปัญหาการต่อต้านแล้วก็ทำให้ผลกระทบของโควิด-19 เนี่ยรุนแรงขึ้นด้วยนะคะมาดูโครงการใหญ่ใหญ่นะคะนับตั้งแต่มีการรัฐประหารเกิดขึ้นนะคะนักลงทุนต่างชาติระงับโครงการไปแล้วมูลค่ากว่า 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือถ้าคิดเป็นเงินจาร์ตก็ 9.4 ล้านล้านจาร์ตนะคะท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตรจากนานาชาติด้วยในบรรดาโครงการสำคัญนะคะอย่างเช่นการพัฒนาอุตสาหกรรมมูลค่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐที่ได้รับการสนับสนุนจากอมตะคอร์ปอเรชั่นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยถูกระงับค่ะเนื่องจากว่าอาจจะมีการคว่ำบาตรจากนานาชาตินะคะมีอีกนะคะโตโยต้าซึ่งก็เป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของโลกก็ชะลอการเปิดโรงงานผลิตรถยนต์มูลค่ากว่า 52.6 ล้านเหรียญสหรัฐในเขตเศรษฐกิจพิเศษออกไปนะคะที่ชานเมืองย่างกุ้งโดยบริษัทให้เหตุผลว่าก็กังวลเรื่องความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองค่ะกลุ่มบริษัทเซมครอปนะคะในสิงคโปร์อันนี้ก็ระงับแผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในเขตเลกูของย่างกุ้งแล้วก็ตัดสินใจที่จะรอจนกว่าสถานการณ์จะมีเสถียรภาพโดยออกมาบอกว่าจำเป็นจะต้องดูว่าลูกค้าตอบสนองอย่างไรด้วยนะคะ อีกบริษัทหนึ่งค่ะยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานของฝรั่งเศสระงับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำมูลค่ากว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ในรัฐฉานด้วยกังวลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนเนื่องจากว่ารัฐบาลพม่ายังคงสังหารผู้ประท้วงนะคะถ้ามาดูเรื่องของเศรษฐกิจกับคุณผู้ฟังเศรษฐกิจพม่าเนี่ยหดตัวประมาณ 10-20% นะคะ GDP ในประเทศของพม่าในปีที่แล้วเนี่ยลดลงมาอยู่ที่ 1.8% เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 แต่ว่าธนาคารโลกแล้วก็ธนาคารพัฒนาเอเชียนะคะคาดการว่าจะกลับมาเติบโต 6% ในปีนี้แต่นับตั้งแต่มีการยึดอำนาจเนี่ยธนาคารโลกก็คาดว่าเศรษฐกิจของพม่าจะหดตัวลง 10% ในปีงบประมาณนี้ค่ะขณะที่รายงานของนักเศรษฐศาสตร์อื่นๆก็คาดการว่าเศรษฐกิจจะหดตัวลง 20% ค่ะมาดูวิกฤตที่เกิดหนักๆในช่วงนี้แล้วก็เป็นข่าวรายวันเลยนะคะคุณผู้ฟังอาจจะได้เห็นภาพของคนพม่าเองที่เขายืนต่อคิวกันยาวเหยียดเนี่ยนะคะเขารอไปกดเงินสดนะคะตอนนี้เกิดวิกฤตธนาคารเกิดวิกฤตขาดเงินสดนะคะระบบธนาคารของพม่าเป็นอัมพาตตั้งแต่การรัฐประหารค่ะมีการปิดสาขาไปเกือบ3เดือนนะคะเกิดการขาดแคลนเงินสดแล้วก็การเข้าถึงสวัสดิการสังคมที่จำกัดรวมถึงการส่งเงินกลับประเทศของครอบครัวที่ประสบความยากลำบากการค้าทางทะเลทั้งหมดหยุดลงค่ะเพราะว่าธนาคารเนี่ยไม่สามารถออกเอกสารที่จำเป็นในการนำเข้าแล้วก็ส่งออกสินค้าได้บริษัทต่างๆกำลังเจอปัญหาในการจ่ายเงินเดือนเพราะว่าธนาคารเนี่ยไม่ได้ให้บริการจ่ายเงินเดือนผ่านบัญชีตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์นะคะแล้วก็ธุรกิจต่างๆได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนเงินสดหลายคนรีบไปที่ตู้ ATM เพื่อถอนเงินสดทันทีหลังจากมีการรัฐประหารเพราะว่ามีข่าวลือว่าธนาคารจะล่มสลายในตอนนั้นจะได้เห็นภาพกันเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็เพื่อป้องกันไม่ให้ธนาคารเจอการแห่ถอนเงินตอนนั้นรัฐบาลก็ออกคำสั่งจำกัดการถอนเงินสดทั้งบุคคลแล้วก็บริษัทแต่ก็สร้างความกังวลว่าธนาคารเนี่ยไม่มีเงินสดนะคะแล้วก็จะล่มในที่สุดในแต่ละวันก็จะมีการเข้าคิวที่ตู้ ATM เพราะว่าคนจะรอถอนเงินที่จำกัดไว้ประมาณ 200,000 ถึง 300,000 จ้าต่อวันนั่นเองนะคะแต่ว่าหลายคนก็ต้องกลับบ้านมือเปล่าค่ะเพราะว่า ATM เนี่ยเงินหมดเร็วมากแต่ละเครื่องเนี่ยรองรับการถอนเงินสดได้ประมาณ 30-40 คนต่อวันเท่านั้นเอง
แล้วก็พนักงานภาคเอกชนหลายพันคนทั่วประเทศก็ไม่สามารถกดเงินเดือนได้เห็นว่าปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะแล้วก็เห็นบอกว่าในเดือนมีนาคมเนี่ยนะคะธนาคารกลางเขาประกาศจำกัดการถอนเงินผ่านตู้ ATM ไว้ที่ 500,000 จ๊าต่อวันนะคะแล้วก็การถอนโดยใช้สมุดคู่ฝากจำกัดไว้ที่2ล้านจ๊าต่อสัปดาห์สำหรับลูกค้าบุคคลแล้วก็20ล้านจ๊าสำหรับธุรกิจด้วยด้วยเหตุนี้เองนะคะหลายบริษัทก็เริ่มหันมาชำระเงินด้วยเงินสดมากขึ้นแทนการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นอกเหนือไปจากปัญหาการโอนเงินข้ามแดนนะคะตอนนี้คนยังต้องการจะถอนเงินจ๊าตออกจากบัญชีเพื่อไปซื้อเงินดอลลาร์หรือว่าทองคำเก็บไว้หลังจากเงินจ๊าตอ่อนค่าลงด้วยนะคะธนาคาร KBZ ค่ะเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของพม่าเนี่ยก็เปิดบริการที่สาขาได้มากขึ้นเป็น25แห่งในย่างกุ้งจากก่อนที่เปิดได้แค่6สาขาเท่านั้นเองแต่ว่าสาขาส่วนใหญ่อีกครึ่งนึงของทั้งหมด500สาขาทั่วประเทศได้เปิดบริการส่วนธนาคาร AYA ค่ะแล้วก็ธนาคาร CB แล้วก็ธนาคารโยมานะคะก็เริ่มเรียกตัวพนักงานกลับไปทำงานแล้วให้บริการอีกครั้งนะคะผู้สังเกตการบางรายมีการประเมินค่ะว่าถ้าเกิดการถอนเงินสดยังคงดำเนินต่อไปในระดับแบบนี้นะคะธนาคารอาจจะล่มสลายภายในอีก2เดือนข้างหน้าได้แล้วก็บอกว่าธนาคารกลางของพม่าเนี่ยไม่สามารถจัดหาสภาพคล่องที่จำเป็นให้กับธนาคารได้เช่นเดียวกันนะคะมาดูเรื่องของค่าเงินจ๊าตด้วยร่วงนะคะร่วงลงเพราะว่าความเชื่อมั่นแล้วก็การค้าลดลงโดยอ่อนค่าลงมากกว่า 20% นับตั้งแต่รัฐประหารแล้วก็แต่ระดับต่ำสุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์ในรอบทศวรรษด้วยการส่งออกก็ลดลงประมาณ 45% การนำเข้าก็ลดลง 65% เงินจ๊าตที่อ่อนค่าทำให้ราคาเพิ่มสูงขึ้นกระทบคนยากจนและทำให้เกิดการขาดแคลนสิ่งของจำเป็นบางอย่างรวมทั้งค่าน้ำมันแล้วก็ค่ายาด้วยนะคะตอนนี้มีตัวเลขนะคะว่าสหภาพแรงงานของพม่าเนี่ยคาดว่าคนงานประมาณ 600,000 คนจะตกงานค่ะนับตั้งแต่เกิดรัฐประหารนะคะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเป็นอัมพาตไปหลังจากแบรนด์ต่างประเทศรายใหญ่ระงับคำสั่งซื้อแล้วก็การปราบปรามในเขตอุตสาหกรรมบีบให้โรงงานต่างๆต้องปิดตัวลงด้วยแล้วก็คนงานต้องเดินทางกลับภูมิลำเนานะคะตอนนี้พม่าเนี่ยรายได้ระหว่าง 4-6,000 ล้านเหรียญสหรัฐจากการส่งออกเสื้อผ้าในปี63และอุตสาหกรรมนี้จ้างงานถึง 500,000 คนอันนี้หมายถึงสถานการณ์ก่อนที่จะมีรัฐประหารนะคะแต่ว่าสัดส่วนกว่า 75% ของภาคอุตสาหกรรมนี้เจอแรงกดดันทำให้ต้องระงับการดำเนินงานตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์นะคะอันนี้ก็เป็นวิกฤตค่ะสำหรับเรื่องของแรงงานในพม่ามีตัวเลขอีกอันนึงเรื่องของความยากจนอันนี้ก็มีตัวเลขแจ้งมาอย่างต่อเนื่องนะคะจากโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติ WFP ค่ะประเมินว่าความไม่มั่นคงด้านอาหารเนี่ยเพิ่มขึ้นเร็วมากในพม่าคู่ไปกับราคาอาหารและการไม่มีงานทำนะคะตอนนี้ WFP เนี่ยได้เรียกร้องให้มีการตอบสนองร่วมกันโดยทันทีเพื่อบรรเทาความยากลำบากแล้วก็เพื่อป้องกันการถดถอยรุนแรงของความมั่นคงทางอาหารดัชนีชี้วัดของ WFP แสดงให้เห็นว่าราคาขายปลีกน้ำมันปาล์มในย่างกุ้งเพิ่มขึ้น 20% ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ส่วนราคาข้าวในย่างกุ้งแล้วก็มันดาเลเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 4% ด้วยกันนะคะรายงานของโควิด-19 ของ UNDP ก็บอกด้วยว่านอกเหนือจากเรื่องการเมืองแล้วเนี่ยโควิด-19 นะคะก็ส่งผลให้ประชากรครึ่งหนึ่งของพม่าต้องตกอยู่ในความยากจนภายในปี2565นี้ผลกระทบร่วมกันของทั้ง2วิกฤตในพม่าเนี่ยอาจจะทำให้การลดความยากจนในประเทศเนี่ยมีความคืบหน้าแล้วก็มีความเสี่ยงมากขึ้นนะคะรายงานของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติยังพบว่าหลังจากที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในการขจัดความยากจนที่มีมานานกว่าทศวรรษจำนวนคนยากจนในพม่าเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจากผลกระทบร่วมกันของโควิด-19 แล้วก็วิกฤตการณ์ทางการเมืองที่มีอยู่ในขณะนี้นะคะน่าเป็นห่วงค่ะสำหรับเพื่อนบ้านของเรานะคะเดี๋ยวเราก็จะมีสถานการณ์มารายงานอย่างต่อเนื่องค่ะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะช่วงของการสนทนานะคะเดี๋ยวเราจะไปขอข้อมูลเรื่องของการปฏิรูปกฎหมาย FDI ของสปป.ลาวกับคุณกิจชรัตน์ก้อนเทียนค่ะ Managing Director of Southeast Asia Law Office นะคะคุณกิจชรัตน์พร้อมพูดคุยกับเราแล้วค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้นะคะมาอัปเดตเรื่องของการค้าการลงทุนในสปป.ลาวนะคะเพราะว่าเป็นประเทศที่มีการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ค่อนข้างจะประสบผลสำเร็จเหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าระลอก3นี้ก็มาเหมือนประเทศอื่นเช่นเดียวกันนะคะคุณกิจชรัตน์ค่ะใช่ครับคุณน้อมครับก็เรื่องโควิดสำหรับสปป.ลาวเองก็สำหรับระลอก3ก็ไม่ได้รุนแรงมากนะครับตอนนี้ค่อนข้างจะควบคุมสถานการณ์ได้ดีพอสมควรครับผมค่ะเรื่องของการลงทุนนะคะเห็นบอกว่าตอนนี้
เรื่องของกฎเกณฑ์การดึงนักลงทุนต่างชาติเม็ดเงินจากต่างชาติหรือ FDI ของสปป.ลาวเขาจะมีการปรับการเปลี่ยนเพื่อที่จะดึงดูดนักลงทุนให้มากขึ้นค่ะคุณกิจรัตน์อยากจะให้อัปเดตอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงตอนนี้แล้วก็เป็นจุดดึงดูดนักลงทุนในสปป.ลาวบ้างคะโดยหลักการก็คือว่าต้องเห็นภาพโครงสร้างของรายได้นะครับหรือโครงสร้างเศรษฐกิจของสปป.ลาวนิดนึงนะครับว่าในโครงสร้างเศรษฐกิจหรือรายได้ของประเทศสปป.ลาวเนี่ยนะครับตัวการลงทุนโดยตรงจากลงทุนต่างประเทศเนี่ยถือเป็นสัดส่วนที่สำคัญมากนะครับในการที่จะทำให้รายได้สปป.ลาวเนี่ยนะครับที่จะไปถึงพี่น้องประชาชนสปป.ลาวเนี่ยได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นนะครับตัวรายได้ตัวการลงทุนโดยตรงจากลงทุนโดยตรงเนี่ยนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องยอมรับนิดนึงนะครับว่าในภาพรวมเนี่ยทางรัฐบาลสปป.ลาวเองเนี่ยก็พยายามดูผลกระทบที่ตัวเองได้รับอยู่นะครับแล้วก็พยายามปรับแก้นะครับเข้าอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาตินะครับซึ่งเพิ่งประกาศใช้ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับซึ่งก็มีหลายประการครับก็ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าขออนุญาตเรียนตัวเลขนิดนึงแล้วกันนะครับว่าในแง่ของตัวเลขเองเนี่ยนะครับพี่น้องครับอาเซียนเองของเราเนี่ยทั้งภูมิภาคเนี่ยนะครับก็ได้รับผลกระทบจากโควิดในช่วงปี 2019-2020 นะครับตัวเลขก็ค่อนข้างลดไปประมาณสักสัดส่วนของ FDI นะครับสัดส่วนลดไปประมาณสัก 14% นะครับแต่ของสปป.ลาวเองเนี่ยลดค่อนข้างมากนะครับคือผมยกตัวอย่างนะครับตัวเลขก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยนะครับตัวเลข FDI ของสปป.ลาวเนี่ยอยู่ในระดับเกือบ300ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อปีนะครับตัวเลขก็ดีมาโดยตลอดนะครับพอได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ยทำให้ตัวเลขได้ผลกระทบประมาณสัก130%นะครับซึ่งในนี้เนี่ยนะครับทำให้ทางรัฐบาลสปป.ลาวเองเนี่ยต้องมาปรับมาตรการในการที่จะต้องดึงดูดนักลงทุนที่จะมาลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นครับซึ่งในนี้เนี่ยนะครับเขาก็ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติซึ่งเพิ่งประกาศใช้ไปเนี่ยนะครับก็ตั้งเป้าไว้ครับคุณอ้อมครับว่าตัวเลขของการ FDI เนี่ยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 7.4% ของตัว GDP นะครับรายได้รวมของประเทศเนี่ยนะครับตัวนี้จะต้องหามาตรการในการที่จะปรับให้เพิ่มสูงขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับตัวที่จะเป็นปัจจัยที่สำคัญเนี่ยปัจจัยหนึ่งก็คือว่าก็รัฐบาลของเราก็มาพุ่งเป้าดูครับว่าเท่าที่ผมจับฟังดูเนี่ยติดตามนะครับรวมทั้งนโยบายต่างๆที่ออกมาเนี่ยความเป็นห่วงของนักทุนที่เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ที่กำลังตัดสินใจที่จะเข้าไปเนี่ยคุณอ้อมก็น่าจะมีอยู่ประมาณ6ประการนะครับที่รัฐบาลของเรากำลังเพ่งเล็งอยู่นะครับอันที่หนึ่งที่จะต้องปรับเพื่อจะส่งเสริมและกระตุ้นก็คือว่าเรื่องสัดส่วนของการลงทุนนะครับแน่นอนครับนักลงทุนที่ไปจากต่างประเทศเนี่ยในการทำธุรกิจเนี่ยแน่นอนการสัดส่วนการทุนก็หมายถึงว่าโอกาสในการที่เป็นเจ้าของกิจการเนี่ยนะครับหมายความว่าสัดส่วนลงทุนเนี่ยรัฐบาลสปป.ลาวเองก็พยายามที่จะเพิ่มสัดส่วนลงทุนให้คนต่างประเทศเนี่ยสามารถเข้าไปถือหุ้นหรือมีความเป็นเจ้าของได้100%ในหลายธุรกิจมากขึ้นนะครับประการที่สองก็คือเรื่องสิทธิเหนือที่ดินหรือตัวการลงทุนที่ยังได้ลงไปนะครับอันนี้เราพูดถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดินโรงงานนะครับรวมทั้งทรัพย์สินและต่างๆนะครับทั้งสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ด้วยเพราะสังหาริมทรัพย์ครับคุณอ้อมเราพูดถึงว่าต้องมีการปรับปรุงเรื่องการมีสิทธิ์ที่มันได้รับการคุ้มครองที่มากขึ้นนะครับซึ่งก็จะเป็นตัวดึงดูดให้นักลงทุนต่างประเทศเนี่ยกล้าที่จะใส่เงินเข้าไปนะครับประการที่3ก็คือว่าเรื่องการที่จะเข้าการนำเข้านะครับการนำเข้าและส่งออกนะครับไม่ว่าจะเป็นนำเข้าสินค้าวัตถุดิบนะครับนำเข้าผู้เชี่ยวชาญนะครับรวมทั้งหลังจากการผลิตแล้วเนี่ยขั้นตอนในการส่งออกอะไรต่างๆพวกนี้ครับก็หลายจุดก็ยังเป็นคอขวดอยู่ครับคุณอ้อมซึ่งตัวนี้รัฐบาลสปป.ลาวเองเนี่ยก็พยายามจะปรับปรุงเรื่องพวกนี้นะครับส่วนที่4ครับคุณอ้อมครับท่านฟังครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าเมื่อตั้งเข้ามาแล้วนะครับสัดส่วนการถือครองหรือเป็นมีความเป็นเจ้าของดีแล้วสัดส่วนเหลือทรัพย์สินดีแล้วนะครับการนำเข้าแรงงานนะครับผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งวัตถุดิบนะครับดีแล้วเนี่ยเราก็พูดถึงว่าขั้นตอนการผลิตแล้วนะครับก็คือการให้อำนวยความสะดวกอินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆครับคุณอ้อมครับไม่ว่าเรื่องการขนส่งนะครับเรื่องแพคเกจจิ้งนะครับเรื่องเกี่ยวกับส่งเสริมแรงงานของภายในนะครับแล้วก็การนำเข้าแรงงานผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศนะครับแล้วก็มาสู่เรื่องที่สำคัญในลำดับต่อไปคือหลังจากได้ผลิตแล้วเนี่ยเรื่องการชำระค่าสินค้าค่าบริการหรือการได้รับ
ชำระค่าสินค้าบริการนะครับมีระบบในการที่จะชำระรวมทั้งการจ่ายและการรับรายได้พวกนี้ครับซึ่งก็หมายถึงระบบการจ่ายเงินต่างๆครับคุณอ้อมครับเรื่องที่5ก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องระบบภาษีอากรและศุลกากรนะครับซึ่งก็จะไปเกี่ยวข้องกับการนำเข้าวัตถุดิบและการส่งสินค้าออกนะครับข้อสุดท้ายที่ทางรัฐบาลสปลาวก็พยายามจับทงอยู่ซึ่งผมก็มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วยเนี่ยคือเรื่องเกี่ยวกับการที่ถ้าหากว่าเข้ามาทำธุรกิจอยู่ในสปลาวเองแล้วเนี่ยนะครับมาเป็นเจ้าของกิจการสปลาวแล้วเนี่ยหากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเรื่องการระงับข้อพิพาทนะครับต้องมีความโปร่งใสนะครับแล้วก็ขั้นตอนในการระงับข้อพิพาทเนี่ยต้องรวดเร็วฉับพลันนะครับแล้วก็พูดง่ายๆต้องมีความยุติธรรมและโปร่งใสครับก็น่าจะเป็น6ประการนี้ครับที่รัฐบาลสปลาวกำลังเพ่งเล็งอยู่ครับผมค่ะ6ประการนี้นะคะจากแต่เดิมเนี่ยอันไหนที่ใน6ข้อนี้อันไหนที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจนบ้างณตอนนี้คะเหมือนกับว่ามีการปฏิรูปไปเลยอะคะคุณกิจรัตน์คะได้ครับคุณน้องครับคือในเรื่องการปฏิรูปเนี่ยเรามาพูดถึงการปฏิรูปกฎหมายนะครับโดยเฉพาะเรื่องการปฏิรูปกฎหมายซึ่งมันจะเป็นผลต่อการปฏิบัตินะครับประการแรกที่ชัดเจนมากนะครับเรื่องสิทธิเหนือที่ดินและทรัพย์สินครับคุณน้องครับเราพูดถึงว่าเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับปีที่แล้วเนี่ยนะครับรัฐบาลสปลาวผ่านกฎหมายที่มีการแก้ไขนะครับสิทธิในการที่จะถือครองที่ดินไม่ใช่ถือครองนะครับถือครองในที่นี้หมายว่าใช้ที่ดินเช่าที่ดินนะครับให้มีระยะยาวมากขึ้นได้ถึง50ปีและสามารถต่อได้นะครับสิทธิในทรัพย์สินนะครับมีการปรับปรุงกฎหมายอะไรต่างๆที่อะไรก็แล้วแต่ที่ต่างประเทศสามารถถือครองได้อย่างชัดเจนเช่นนะครับจะเป็นห้องชุดอาคารสำนักงานอะไรต่างๆพวกนี้ครับก็มีการปรับปรุงกฎหมายให้มีสิทธิเหนือทรัพย์สินนะครับอสังหาริมทรัพย์ประเภทพวกนั้นได้มากยิ่งขึ้นนะครับอันที่สองที่สำคัญเลยครับก็คือว่าเรื่องเกี่ยวกับสัดส่วนการลงทุนเนี่ยนะครับอันนี้เป็นปัจจัยที่สำคัญทั้งน้องที่ผ่านมาเนี่ยแม้กฎหมายส่งเสริมการลงทุนสปลาวเนี่ยจะมีการปรับปรุงครั้งใหญ่มาแล้วเมื่อปี2011นะครับโดยมีการเมื่อถึงสมัยก่อนเนี่ยนะครับก่อนปี2011เนี่ยสมัยนั้นเนี่ยมีการแยกนะครับกฎหมายส่งเสริมการลงทุนนักสำรองทุนภายในและนักทุนต่างประเทศแต่หลังจากนั้นเนี่ยได้มีการรวมก็หมายว่าเขาเอามาตรฐานเดียวกันไม่ว่าจะเป็นนักทุนภายในหรือนักทุนต่างประเทศแต่ไงก็ตามทีเนี่ยเมื่อกฎหมายหลักเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยกฎหมายลูกกฎหมายย่อยต่างๆเนี่ยก็ต้องมีการในการปรับแก้ผมยกตัวอย่างนะครับล่าสุดเมื่อประมาณปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ได้มีการปรับปรุงเขาเรียกว่าบัญชีที่ควบคุมประเภทธุรกิจสำหรับนักลงทุนภายในนะครับที่ควบคุมไว้ให้ไม่ให้นักลงทุนต่างประเทศเข้ามาลงทุนด้วยกับที่สำคัญที่สุดที่เปลี่ยนแปลงอย่างเช่นคือว่าเปิดกว้างนะครับสำหรับนักลงทุนต่างประเทศนะครับในประเภทธุรกิจต่างๆและการสัดส่วนในการเข้ามาถือหุ้นนะครับผมยกตัวอย่างนะครับคุณน้องครับในสมัยก่อนเนี่ยนะครับถ้านักลงทุนที่เข้ามาเปิดหน้าร้านเองนะครับคุณอ้อมในสมัยก่อนเนี่ยไม่สามารถที่จะทำได้นะครับแต่ว่าก็มีการปรับปรุงว่าสามารถที่จะเปิดหน้าร้านขายเองได้นะครับขายก็ทั้งขายปลีกขายส่งครับคุณอ้อมครับแต่งั้นก็ตามทีนะครับข้อจำกัดที่ยังรอการพิจารณาขั้นตอนสุดท้ายเพื่อให้มีผลเลยก็คือว่าถึงแม้ว่าเราจะไปลงทุนมีหน้าร้านเองคุณอ้อมครับทั้งขายปลีกและขายส่งแต่ตอนนี้เพดานของเงินลงทุนเนี่ยค่อนข้างสูงมากนะครับซึ่งมันทำให้ความคล่องตัวในการที่เอาเงินเนี่ยนะครับโอนเข้าไปแล้วก็อาจจะไม่ได้ใช้เนี่ยมันก็ยังไปติดอยู่ตรงนั้นนะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนตรงนี้แหละครับที่เรารอการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้ครับก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่มันจะเป็นก้าวกระโดดที่เร็วยิ่งขึ้นนะครับเนื่องจากว่า2-3สาเหตุครับคุณน้องครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยลาวเองก็เข้าไปเป็นภาคีนะครับในการที่เข้าไปเซ็นตัวสัญญาอาเซปด้วยนะครับสัญญาอาเซปเนี่ยก็ต้องเปิดกว้างในทุกด้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยจะเริ่มเป็นพลวัตมากขึ้นนะครับหลังจากที่ตัวอาเซปเองเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าได้มีการให้สัตยาบันครบตามองค์ประกอบนะครับก็รัฐบาลสปลาวเองเนี่ยก็กำลังไล่ดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่ครับผมค่ะคุณกิจรัตน์คะตัวสัดส่วนการลงทุนที่บอกว่าอาจจะปรับเป็น 100% สำหรับนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนเท่าที่ตอนนี้สปปลาวเขาเล็งๆอยู่จะอนุญาตในธุรกิจประเภทไหนบ้างอะคะคือเท่าที่เล็งคิดว่าเป็น priority แน่นอนครับนอกนั้นต่างครับก็เรื่องเกี่ยวกับธุรกิจโลจิสติกและการขนส่งครับผมซึ่งตรงนี้มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งยวดเพราะว่าต้องไม่ลืมว่าตามแผนนะครับช่วงธันวาสิ้นปีนี้นะครับก็จะมีการเปิดรถไฟนะครับจาก
จีนลงมาผ่านลาวนะครับเพราะฉะนั้นระบบการขนส่งเนี่ยนะครับที่ตอนนี้ต้องยอมรับความเป็นจริงอยู่อย่างว่าเรื่องระบบการขนส่งไม่ว่าจะเป็นที่จะรองรับระบบรถไฟเนี่ยนะครับยังต้องมีการพัฒนาอย่างมากซึ่งตรงนี้ต้องอาศัยเงินลงทุนนะครับต้องอาศัยโน้ตฮาวนะครับจากเงินทุนต่างประเทศนะครับบรรดาถ้าเราจะลำพังอาศัยนะครับนักลงทุนภายในเป็นหลักเนี่ยอาจจะไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับน่าจะต้องเป็นการเปิดนะครับซึ่งตรงนี้ครับต้องเราดูเป็นโครงข่ายเลยนะครับว่าไม่ใช่แค่เพียงเรื่องถนนหนทางอย่างเดียวแต่หมายถึงการจัดระบบโลจิสติกนะครับที่จะเชื่อมโยงกับด่านต่างๆด้วยนะครับซึ่งตัวนี้ครับเรารัฐบาลสปป.ลาวกำลังพูดถึงระบบนะครับที่เชื่อมโยงเป็นลักษณะที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ด้วยนะครับครับโอ้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สปป.ลาวกำลังเร่งอยู่ด้วยนะคะคุณกิจราคาเรื่องของระบบการชำระสินค้านะคะเรื่องการใช้อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเข้ามาช่วยเนี่ยนะคะตอนก็อยู่ในส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานของสปป.ลาวเหมือนกันตอนนี้การพัฒนาเขาเป็นยังไงบ้างเรื่อง 5G เรื่องอะไรที่จะมารองรับตรงนี้ที่จะดึงนักลงทุนต่างชาติเข้ามาได้ค่ะครับส่วนเรื่องระบบโครงข่ายของอินเทอร์เน็ตนะครับสัญญาณทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยทางสปป.ลาวเนี่ยปัจจุบันเนี่ยในเมืองใหญ่เนี่ยค่อนข้างครอบคลุมใช้ได้ดีพอสมควรครับแต่ว่าถ้าเราพูดถึงระบบการชำระสินค้าหรือการใช้อิเล็กทรอนิกส์นะครับให้เป็นประโยชน์ในการค้าขายเนี่ยนะครับที่เราเรียกว่า e-commerce ก็ดีหรือว่า e-payment ก็ดีสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับรัฐบาลสปป.ลาวตัวกฎหมาย e-commerce ก็กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนานะครับส่วน e-payment ก็เช่นเดียวกันครับคือ e-payment ปัจจุบันเนี่ยครับในการชำระเงินไม่ว่าจะโดยเฉพาะที่สำคัญครับการชำระเงินข้ามไปข้ามมาภายในสปป.ลาวเองตอนนี้มีความคล่องตัวมากขึ้นนะครับหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือว่าเป็นบุคคลธรรมดาครับคุณน้องครับถ้าเราเข้าไปเนี่ยการโอนเงินผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับการชำระค่าสินค้าบริการผ่านโทรศัพท์มือถือเนี่ยตอนนี้เป็นที่นิยมและแพร่หลายนะครับใช้การได้ดีพอสมควรแต่ว่าสิ่งที่รัฐบาลสปป.ลาวรวมทั้งธนาคารแห่งสปป.ลาวนะครับที่เป็นแบงก์ชาติสปป.ลาวกำลังพยายามที่จะพัฒนาเพื่อให้เท่าทันรอบๆก็คือการชำระค่าสินค้าบริการผ่านมือถือที่ชำระออกมาต่างประเทศนะครับเช่นสั่งซื้อสินค้าต่างประเทศสามารถชำระออนไลน์ได้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าการชำระค่าสินค้าบริการปกติเนี่ยเรายังใช้ระบบ SWIFT อยู่สำหรับสปป.ลาวเองนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญครับในการที่จะทำยังไงที่จะดึงการชำระค่าสินค้าบริการเนี่ยให้เข้ามาอยู่ในระบบแล้วก็เงินเนี่ยนะครับในการชำระเนี่ยสามารถวิ่งผ่านเข้าไปในระบบของธนาคารของสปป.ลาวได้ซึ่งตัวนี้มันจะส่งเสริมทำให้ระบบเงินตราต่างประเทศนะครับอัตราแลกเปลี่ยนต่างๆจะดีขึ้นด้วยครับคุณน้องครับค่ะใน6ปัจจัยนี้นะคะทางสปป.ลาวเขาจะปฏิรูปทีเดียวหรือว่าจะทำไปทีละข้อแบบค่อยเป็นค่อยไปคะแล้วก็หรือว่าทำทีเดียวแล้วประกาศออกมาเลยคะคุณกิจรัตน์คือลักษณะการทำงานสปป.ลาวเองเนี่ยนะครับก็คือว่าก็คงจะต้องทยอยทำออกไปนะครับเพราะว่าในบางในหลายเรื่องนะครับเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานมากนะครับอันที่สองก็คือว่านอกจากที่จะไปเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานแล้วเนี่ยสปป.ลาวเองเนี่ยในระบบการออกกฎหมายของเขาเนี่ยนะครับในปัจจุบันเนี่ยมีระบบกันกรองที่ค่อนข้างใช้ได้ดีพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในระบบอะไรต่างๆพวกนี้ครับคงจะต้องใช้เวลาในบางเรื่องนะครับแต่ว่าในหลายๆเรื่องเนื่องจากระบบการเมืองมองการปกครองเขาเนี่ยเมื่อแผนหน้าพัฒนาเศรษฐกิจนะสังคมแห่งชาติกำหนดไว้ชัดเจนเนี่ยนั่นก็เป็นใบนำทางที่ค่อนข้างจะกำหนดกรอบแล้วครับว่าภายใน2025เนี่ยอะไรต่างๆพวกนี้ฮะจะต้องมีการประเมินและต้องดีขึ้นอย่างชัดเจนครับพี่ดอมครับค่ะสัดส่วนการลงทุนที่บอกว่าบางธุรกิจอย่างเช่นโลจิสติกนี่จะให้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยลงทุนได้ถึง 100% ด้วยกันอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของสปป.ลาวในการดึงเม็ดเงิน FDI เข้ามาหรือประเทศอื่นเนี่ยเขามีตรงนี้ดึงดูดแล้วเหมือนกันค่ะคุณกิจรัตน์คือในประเทศอื่นเนี่ยในหลายประเทศรอบข้างเนี่ยก็ยังมีข้อจำกัดอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าเราดูของแม้แต่เวียดนามเองนะครับหรือแม้แต่กัมพูชาเองนะครับรวมทั้งเมียนมาด้วยแต่ว่าของสปป.ลาวเองเนี่ยเนื่องจากว่าต้องยอมรับอย่างว่าโครงสร้างพื้นฐานเขาโดยเฉพาะเรื่องการระบบขนส่งกันไม่ว่าจะเป็นตัวที่เป็นอินฟราสตรัคเจอร์นะครับตัวระบบถนนหนทางอะไรต่างๆเนี่ยเขาพัฒนาอย่างชมยกตัวอย่างนะครับว่าทำทางด่วนอย่างเงี้ยนะครับก็อั
ันนี้เร่งทำอันนี้สำเร็จไปแล้วในเมืองใหญ่นะครับที่ผมเคยเรียนไปแล้วนะครับว่าจากเวียงจันทน์เนี่ยครับสามารถวิ่งขึ้นทางเหนือไปไปทางวังเวียงซึ่งอีกหน่อยมันจะต้องเชื่อมโยงขึ้นไปสู่โครงข่ายระบบรถระบบรางได้ด้วยนะครับแต่ที่สำคัญก็คืออย่างนี้ครับตัวเนี่ยนะครับเนื่องจากเวลาเนี่ยรอไม่ได้เพราะว่าถ้าหากว่าระบบรถไฟพร้อมแล้วเนี่ยระบบโครงข่ายยังไงต่างๆก็ต้องเดินต่อครับซึ่งอันนี้เป็นจุดเด่นที่สำคัญผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดขายที่สำคัญที่นักทุนต่างประเทศนะครับที่จะจับจ้องลงไปแต่ยังไงก็ตามทีครับพี่น้องครับต้องยอมรับอย่างว่าเนื่องจากระบบโครงข่ายต่างๆถูกวางไว้เพื่อเชื่อมโยงกับระบบรถไฟของจีนเนี่ยนะครับต้องเรียนว่าในช่วงปีในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ย1ใน3ของระบบโครงข่ายพวกนี้รวมทั้งโลจิสติกอะไรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักทุนที่มาจากจีนครับผมค่ะโอ้ส่วนใหญ่เป็นจากทุนจากจีนอันตอนนี้ถ้าเป็นเงินทุน FDI นี้มาจากจีนนี่มากสุดเลยหรือเปล่าคะในสปป.ลาวค่ะคุณกิจรัตน์ใช่ครับก็เรียกว่า1ใน3เนี่ยนะครับก็จะมาจากจีนนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะมาจากไม่ว่าของไทยเองก็ยังถือว่าตามอยู่อันดับที่2หรือ3นะครับจะมีเวียดนามนะครับที่เขาเข้ามาค่อนข้างมากขึ้นนะครับคุณน้องแต่นี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับของไทยเองเนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้าหากว่าเราสามารถที่จะเชื่อมโยงและไอ้ธุรกิจที่เขาจะเปิดใหม่ให้พวกนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่สำคัญที่ทำให้สัดส่วน FDI จากไทยนะครับก็จะสูงขึ้นครับค่ะถ้าจีนให้เขามาลงทุนได้ถึง 100% นี้น่าจะแฮปปี้เพราะเขาก็เงินพร้อมอยู่แล้วนะคะคุณกิจรัตน์ถามตรงขยายความตรงนี้นิดนึงค่ะคำว่าสัดส่วนการลงทุน 100% ของนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในสปป.ลาวนี้เหมือนหรือแตกต่างจากการถือหุ้นนะคะยังไงบ้างคะแล้วตอนนี้เดิมเนี่ยมันเป็นประมาณเท่าไหร่ที่เขาให้อะคะคุณกิจรัตน์ครับผมยกตัวอย่างแล้วกันนะครับอย่างกรณีโลจิสติกเองเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนะครับแน่นอนครับก็คือต่างประเทศเข้าไปถือหุ้นเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นมินอริตี้ครับคุณอ้อมครับก็หมายว่า 49% นะครับแต่ว่าครับซึ่งถ้าเรานึกถึงว่าอย่างสมัยก่อนเนี่ยนะครับการขนส่งเนี่ยของเราเนี่ยต้องยอมรับอย่างว่าการขนส่งส่วนใหญ่ก็เป็นทางรถนะครับทางเรือนะครับซึ่งการเงินลงทุนเนี่ยไม่มากครับคุณอ้อมก็หมายความว่านักทุนภายในคงมีศักยภาพในการที่จะทำนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะมีนักทุนก็มีนักทุนไทยด้วยนะครับที่ว่าไปเป็นหุ้นส่วนของเขานะครับก็จะมีจีนมีเวียดนามนะครับที่เข้าไปนะครับรวมทั้งมาเลเซียด้วยนะครับคุณอ้อมครับที่เข้าไปถือหุ้นอยู่แต่แน่นอนครับในอนาคตเนี่ยเมื่อกฎเปิดกว้างว่านักทุนต่างประเทศสามารถเข้าไปทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งนะครับโลจิสติกทั้งการขนส่งภายในรวมทั้งการขนส่งระหว่างประเทศเนี่ยตัวนี้แหละครับจะเป็นโอกาสที่สำคัญของไทยครับเพราะว่าเราต้องไม่ลืมว่าชายแดนของเราก็เชื่อมโยงอย่างชัดเจนนะครับค่ะทั้ง6ปัจจัยทั้ง6ข้อนี้คิดว่าจะเริ่มได้เมื่อไหร่ยังไงบ้างคะคุณกิจรัตน์คือในส่วนของทั้ง6ปัจจัยเนี่ยนะครับทุกอย่างก็คงค่อยๆเริ่มอย่างที่ชัดเจนนะครับอย่างที่ผมเรียนไปคือเรื่องสิทธิเหนือที่ดินนะครับรวมทั้งทรัพย์สินเนี่ยนะครับตัวนี้น่าจะไปได้เร็วนะครับเพราะว่ากฎหมายผ่านแล้วและมีผลใช้บังคับแล้วนะครับเพียงแต่ว่าจะมีแต่ในรายละเอียดนะครับคุณอ้อมว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ยประเภทอสังหาริมทรัพย์อะไรบ้างนะครับที่สามารถที่จะเช่าได้ระยะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าแน่นอนคือขยายออกไปแล้วนะครับส่วนที่สองเนี่ยสัดส่วนการลงทุนเนี่ยปัจจุบันต้องเรียนคุณอ้อมอย่างนี้ครับว่าธุรกิจที่เปิดกว้างแล้วเนี่ยเขาก็ทำออกมาตามบัญชีล่าสุดเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณก็รวมๆแล้วก็ประมาณ30กว่าประเภทธุรกิจนะครับซึ่งแน่นอนครับคงจะต้องมีเป็นหลักร้อยครับคุณอ้อมถ้าเรานึกภาพว่าจะต้องเปิดนะครับก็ตอนนี้ถ้าจะพูดว่าเราเอาจุดที่ตั้งในเรื่องของสัดส่วนในการเข้ามาลงทุนรวมทั้งการเข้ามาเป็นเจ้าของในสามนี่ครับอย่างน้อยสุดก็มีประมาณสัก30กว่าธุรกิจที่เขาเปิดกว้างออกมาแล้วนะครับอันที่3ครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องระบบเกี่ยวกับการชำระนะครับอย่างที่ผมเรียนคือภายในเนี่ยผมคิดว่ามีความคล่องตัวอย่างชัดเจนมากแล้วนะครับแต่การชำระระหว่างประเทศผมคิดว่าในท้ายที่สุดถ้ารถไฟเชื่อมโยงแล้วเนี่ยนะครับระยะลาวเนี่ยสามารถที่จะสปราวเองได้รับเทคโนโลยีในการชำระนะครับการเงิน e-payment อะไรต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะผมต้องเรียนว่าสปจีเองก็เข้ามาวางระบบให้แล้วนะตอนนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าหลังจากรถไฟเปิดเนี่ยระบบ e-payment ของจีนเนี่ยคงจะเข้ามาอยู่ในระบบ e-payment ของสปลาวด้วยนะครับก็คงจะเร็วเรากำลังพูดถึงว่าระยะเวลาถ้าแผนทั้งหมดเนี่ยนะครับที่ไปเชื่อมโยงกับตัวรถไฟนะครับรวมทั้งโครงข่ายขนส่งอะไรต่างๆเนี่ยเราคงพูดถึงปีหน้านะครับซึ่งก็ไม่นานครับค
ค่ะโอ้นะมีความพร้อมมากเลยนะสปป.ลาวนะคะในขณะที่ประสบปัญหาโควิดกันอยู่เขาก็ยังเดินหน้าเรื่องของนโยบายดึงดูดการลงทุนนโยบายเศรษฐกิจนี้คุณกิจรัตน์เขาสะดุดบ้างไหมคะหรือว่ายังเดินหน้าอย่างต่อเนื่องเลยคะเนี่ยคือจริงๆก็มีระยะหนึ่งนะครับที่เรียกว่าก็ต้องมาปรับแผนเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในตัวของพื้นฐานของสปป.ลาวสิ่งที่เขาระวังมากที่สุดคือว่าต้องคุมโควิดให้ได้นะครับอันที่หนึ่งนะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทุกอย่างเนี่ยก็พยายามไปโฟกัสตรงการควบคุมเรื่องโควิดแน่นอนนะครับการคุมที่เข้มงวดเนี่ยก็จะกระทบกับการลงทุนทั้งภายในแล้วก็ที่จะเข้าไปเพิ่มนะครับซึ่งตรงนี้ครับข้อดีของสปป.ลาวคือประชากรเขาไม่มากนะครับเปอร์เซ็นเทจในการฉีดวัคซีนเนี่ยก็จะไปได้เร็วกว่าบ้านเราพอสมควรนะครับแล้วก็ในเมืองใหญ่ๆเนี่ยเขากระจายได้ค่อนข้างไวนะครับอันที่สองคือว่าปัจจัยที่อาจจะทำให้สะดุดอยู่บ้างช่วงที่ผ่านมาก็ส่วนใหญ่ที่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าต้องเรียนด้วยความเป็นจริงว่าก็จะเป็นเรื่องการควบคุมเสถียรภาพทางด้านการเงินนะครับการแลกเปลี่ยนต่างพวกนี้ครับซึ่งทำให้นักทุนเนี่ยก็ชะลอในการที่จะเอาเงินเข้าไปนะครับเสถียรภาพของตัวระบบเศรษฐกิจเองนะครับแล้วก็รวมทั้งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเนื่องจากรัฐบาลสปป.ลาวตอนนี้ได้มีการเปลี่ยนรัฐบาลแล้วนะครับความชัดเจนดีขึ้นแล้วเนี่ยทุกคนก็ยังเชื่อว่าช่วงปีหน้าเนี่ยนะครับก็จะเดินได้ไวขึ้นครับค่ะคุณกิจรัตน์คะอยากจะปิดท้ายเรื่องของการเชื่อมโยง SEZ นะคะกับรถไฟลาวจีนแล้วก็โครงการทางด่วนต่างๆแต่ต้องเรียนถามเรื่องคำว่า SEZ ก่อนเหมือนหรือว่าแตกต่างจากเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษยังไงบ้างอะคะครับในแง่ของเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยนะครับก็จะคล้ายๆกับเขตเศรษฐกิจพิเศษในความหมายของที่ไทยเรานะครับแต่ว่าของสปป.ลาวเนี่ยจะแยกกรณีการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษออกเป็น2ประเภทครับคุณอ้อมครับประเภทที่1ก็คือเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษทั่วไปนะครับกับเขตเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะนะครับก็หมายความว่าก็จะมีเขตเศรษฐกิจพิเศษทั่วไปเนี่ยนะครับซึ่งอยู่ตามชายแดนแล้วก็อยู่ในเมืองหลวงเนี่ยนะครับด้วยนะครับอยู่ประมาณสัก14เขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับแล้วก็จะมีเขตเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะนะครับที่เขาออกมาก็จะเน้นเป็นธุรกิจประเภทไปนะครับที่จะเน้นนะครับแล้วเนี่ยหลักการเขาคือว่าต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าผมคิดว่าแนวคิดนโยบายของพลาวเนี่ยต้องชัดเจนว่าเนื่องจากว่าการพัฒนาอินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆนะครับที่จะเป็นแรงจูงใจให้กับนักทุนเข้าลงทุนเนี่ยถ้าทำทั่วประเทศกระจายไปหมดเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอเพราะเขาจึงโฟกัสเป็นจุดๆนั่นคือที่มาของเขตพิเศษรวมทั้งเขตเศรษฐกิจเฉพาะนะครับทีนี้ตัวนี้เองนะครับผมเรียนอย่างนี้ครับว่าในตัวเลขทั้งหมดเนี่ยครับที่ออกมาเนี่ยแผนเข้าจริงๆเนี่ยต้องมีถึง30เขตนะครับแต่ก็ตามทีก็ได้มีการชะลอไปนะครับปัจจุบันที่สำเร็จแล้วเนี่ยก็น่าจะมีประมาณสัก11-12เขตนะครับคุณน้องครับแล้วก็ที่ทำได้ดีแล้วเนี่ยก็อย่างน้อยครึ่งหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างจะอินฟราสตรัคเจอร์พร้อมแล้วมีนักทุนที่เข้าไปแล้วแล้วก็ได้มีการพูดง่ายครับระบบอะไรต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างจะพร้อมเพรียงในการที่จะรับนักทุนใหม่ๆนะครับค่ะนะนี่ก็จะเป็นสิ่งที่จะเชื่อมกับรถไฟด้วยนะคะโครงการทางด่วนต่างๆที่ตอนนี้เดินหน้าไปอย่างต่อเนื่องเลยนะคะคุณกิจรัตน์รถไฟตอนนี้มีแนวโน้มจะเลื่อนไหมคะที่จะเปิด2ธันวาคมหรือกำหนดการเดิมอยู่คะจริงๆตามกำหนดก็ยังถ้าเป็นอย่างเป็นทางการยังไม่มีการเลื่อนนะครับปัจจุบันก็ความคืบหน้าก็80%แล้วนะครับน้องครับเรื่องการก่อสร้างแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยครับเรื่องการก่อสร้างที่เป็นลักษณะที่เป็นฟิสิกอลครับเป็นตัวการก่อสร้างที่เป็นวัตถุอะไรต่างๆพวกนี้น่าจะไปได้ไวตามแผนแต่ว่าสิ่งที่อาจจะมีผลกระทบอาจจะทำให้การเร็วหรือช้าเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องระบบมากกว่านะครับงานระบบต่างๆรวมทั้งสถานที่ที่เชื่อมโยงต่างๆพวกนี้ครับที่อาจจะเป็นปัจจัยว่าจะช้าหรือเร็วครับยอมครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณกิจรัตน์นะคะครับด้วยความยินดีครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณกิจรัตน์ก้อนเทียนนะคะ Managing Director of Southeast Asia Law Office นะคะวันนี้มาให้ความกระจ่างในเรื่องของการปฏิรูปกฎหมาย FDI นะคะกฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศของสปป.ลาวตอนนี้นะคะมี6ปัจจัยที่ทางรัฐบาลของลาวเขาดูอยู่นะคะว่าจะปรับที่จะดึงเม็ดเงินจากนักลงทุนในต่างประเทศเข้ามาได้อย่างไรที่สำคัญก็มีประเด็นแรกเนี่ยแหละค่ะสัดส่วนการลงทุน 100% นะคะในหลายธุรกิจมากขึ้นคุณกิจรัตน์ก็บอก
ว่าจะเน้นไปที่ธุรกิจการขนส่งทั้งภายในแล้วก็ระหว่างประเทศจากแต่ก่อนเนี่ยนะคะเขาให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนได้ไม่เกิน 49% อันนี้จะปรับเป็นให้มาลงทุนได้ 100% นะคะตอนนี้ก็วางไว้30กว่าประเภทธุรกิจแล้วที่จะสามารถเข้ามาลงทุนได้ 100% นะคะแล้วก็อันที่2ที่เราพูดกันบ่อยๆก็คือว่าอายุนะคะการถือครองที่ดินสัมปทานที่ดินต่างๆที่มีระยะยาวมากขึ้นซึ่งในเบื้องต้นก่อนหน้านี้เขามีการปรับมากกว่า50ปีขึ้นไปแล้วแล้วก็ต่อสัญญาได้ด้วยอันนี้กฎหมายผ่านแล้วเหลือแต่รายละเอียดในการที่จะประกาศบังคับใช้นะคะส่วนปัจจัยที่3คือการนำเข้าส่งออกวัตถุดิบแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญค่ะปัจจัยที่4ขั้นตอนการผลิตโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะคะอันนี้ก็จะต้องอาศัยทางประเทศจีนเนี่ยเข้ามาดูระบบให้โดยเฉพาะเรื่องของการชำระสินค้า e-payment ระบบการจ่ายเงินนะคะการซื้อขายต่างๆอันนี้จีนเข้ามาลงทุนให้เยอะมากก็จะเป็นจุดหนึ่งที่จะช่วยดึงดูดนักลงทุนได้เช่นเดียวกันปัจจัยที่5คือระบบภาษีศุลกากรนะคะปัจจัยที่6ค่ะการระงับข้อพิพาทที่จะยุติได้เร็วแล้วก็ต้องโปร่งใสเป็นธรรมด้วยทั้งหมดนี้นะคะคือแนวทางในการปฏิรูปกฎหมายดึงนักลงทุนของประเทศของทางสปป.ลาวนะคะที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะขอบพระคุณข้อมูลจากทางคุณกิจรัตน์ก้อนเทียนนะคะเอาละค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ